ผมว่ามอเตอร์ไซค์ฟุตบาทก็มีทุกที่นะครับใช่ไหมครับลาดพร้าว69เป็นเลขที่คงไม่ได้สวนเลนต้องการไปเร็วหรือไม่มีที่วิ่งก็วิ่งบนทางเท้าครับเมื่อสองวันก่อนผมวิ่งก็ยังมีมอเตอร์ไซค์สวนเลนขึ้นมาบนทางเท้าใช่ไหมฮะพอวิ่งแถวบ้านพอถามเขาว่าเออวิ่งบนทางเท้าอะไรเงี้ยเขาหลบไปแล้วลงไปวิ่งข้างล่างเขาบอกทำไมอ่ะอะไรเงี้ยมันเป็นประจำอยู่แล้วครับวิธีแก้ปัญหาครับตำรวจต้องจับครับแล้วก็การที่จะมาโยนให้ทางประชาชนช่วยกันถ่ายรูปส่งช่วยอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันอันตรายต่อประชาชนใช่ไหมฮะถ้าจะให้ถ่ายรูปแบบใส่ยุ่งบนทางเท้าจะเกิดสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในคนธรรมดากันเองทั้งที่เป็นหน้าที่ของตำรวจหรือเทศกิจหรือเปล่าด้วยอะไรเงี้ยครับ